เมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเตรียมฉายเดี่ยวออกงานเป็นครั้งแรกนะครับโดยเธอจะเดินทางไปที่ประเทศแคนาดาครับเพื่อไปร่วมพิธีเปิดกีฬา Invictus Games ซึ่งเป็นกีฬาโอลิมปิกสำหรับทหารผ่านศึกครับเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเพียงลำพังครั้งแรกนะครับด้วยการนำคณะตัวแทนของสหรัฐไปร่วมการแข่งขันกีฬา Invictus Games ซึ่งเป็นการแข่งขันสไตล์โอลิมปิกของทหารผ่านศึกหรือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากทั่วโลกณ นครโตรอนโตครับระหว่างวันที่23ถึง30กันยายนนี้ปกติแล้วนางเมลานีเป็นคนเก็บตัวครับแต่เธอก็บอกว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของสหรัฐไปร่วมงานสำคัญนี้และเป็นกำลังใจให้กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Invictus Games ที่สถาปนาโดยเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษเมื่อปี2557โดยในปีนี้ครับ Invictus Games มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า550คนจาก17ประเทศในจำนวนนี้มีนักกีฬาจากประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ90คนครับ